่ต้องขยายสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพ่อจอยสวัสดีคุณผู้ชมทาง Nation TV นะฮะรวมถึงคุณผู้ชมทางวิทยุด้วยที่ FM 102.0 Nation Radio ฉันปากใหญ่ไหมปากตลาดมาก ปากใหญ่เหมือนหน้าเลยทีเดียว ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันมาฆบูชานะฮะ วันพระใหญ่แล้วก็วันวาเลนไทน์ด้วยวันแห่งความรักเป็นวันเดียวกันเลยปีนี้ใช่ซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีทั้งฝ่ายที่มีความรักฝ่ายมารอันนี้ฝ่ายมารอันนี้ฝ่ายธรรมะเป็นมารขาวอันนี้มารขาวนี่มารแดงช่างเสื้อผ้าก็ท่านจัดให้สำหรับคนที่มีความรักร้อนแรงมันก็จะใส่สีแดงวันนี้ส่วนคนที่ใกล้ถึงวันเข้าวัดเข้าวาก็จะเป็นสีขาวคนดีเท่านั้นนะคะที่ได้ใส่สีขาวคนไม่ดีก็ใส่สีแดงไปพุทโธธรรมโมสังโฆนะฮะอย่าลืมข้อความสั้นถูกต้องคุณผู้ชมร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางหน้าจอทีวีได้ด้วยนะฮะพิมพ์พีตัวใหญ่เว้นวรรคตามด้วยข้อความที่อยากจะคุยส่งมาที่4240333นะฮะแล้วก็คนที่เล่น Twitter ด้วยกดเข้ามาคุยกับเราแล้วก็ติดแฮชแท็กปากตลาดภาษาไทยเราจะร่วมพูดคุยกันผ่านทางหน้าจอทีวีและคุณผู้ชมที่ขับรถอยู่นะฮะถ้าอยากจะพิมพ์ข้อความมาก็ติดไฟแดงก่อน เมื่อเช้าเจอ2ด่านแล้วจ้าศรีนครินทร์ด่านเยอะศรีนครินทร์ก่อนถึงทางรถไฟตรงแยกพัฒนาการตรงนั้นมืดมืดเนาะเคงเนาะมืดแต่เขาเป็นด่านใหญ่ไม่น่ากลัวนะฮะโอ้โหถนน3-4 เลนปุ๊บบล็อกทุกเลนให้เหลือช่องเดียวอันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวไปจัดการปากตลาดครับโอเคผ่านไปได้ไม่วัดแอลกอฮอล์เห็นไหมนะฮะแล้วก็มาอีกด่านนึงตรงแยกโนโวเทลศรีนครินทร์ตำรวจคนเดิมเวลาเดิมเรียกเหมือนเดิมกดกระจกลงปุ๊บจะไปจัดรายการคุณตำรวจเชิญรายการจะดังในหมู่ไม่คิดเขาคิดอะไรกับเธอเขาไม่คิดแต่เราคิด เอาวันนี้สถานการณ์ทางการเมืองนิดนึงเกิดนิดนึงหน่อยป้าก็วันนี้14กุมภาวาเลนไทน์เขากำลังจับตาดูว่าสรสจะมีการกระทำอะไรบางอย่างโดยเฉพาะการเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมหรือเปล่าจะเป็นที่ไหนเขาก็พยายามดูว่าที่ไหนมีสถานการณ์ร้อนแรงแล้วก็ดูว่าต้องการพื้นที่คืนมากที่สุดน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นอยู่ที่แจ้งวัฒนะค่ะ บริเวณศูนย์ราชการเพราะว่าตรงนั้นหลวงปู่พุทธอิสระท่านประจำการอยู่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องจับตาเรื่องนี้และทันทีที่มีสถานการณ์ด่วนหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นเราจะ breaking news ให้เลยค่ะถูกต้องนะฮะมาที่เรื่องราวของวันมาฆบูชากันบ้างนะวันพระใหญ่ตอนนี้หลายคนก็คงจะตื่นกันมาแล้วนะทำกับข้าวจริงเหรอบางคนก็ไม่ทำไงเตรียมตักบาตรไงไปตักบาตรที่วัดมีร้านขายของเยอะแยะแต่ว่าจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะฮะสถานที่จัดงานวันมาฆบูชาที่น่าสนใจกันมีหลากหลายแห่งสำหรับคนที่ยังไม่มีไอเดียที่จะไปต่างจังหวัดในกรุงเทพในกรุงเทพมหานครนะฮะที่แรกเลยมาฆปุณมีบูชาที่หอจดหมายเหตุพุทธธาตุอินทปัญโยเราชอบไปที่นี่อะเคสงบดูสงบเหมาะกับพวกเราแล้วก็นั่งสบายแล้วก็ไม่ยากศึกษาธรรมะที่นี่ไม่ยากเลยแล้วก็ถ้าเครียดๆนะอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปแล้วก็เดินอยู่ในสวนครับบอกอย่างที่บอกไงเหมาะพวกเราเรา ไปแล้วเราก็จะมีความสุขมีความสงบกลับมานะฮะจะบอกนะคะคุณผู้ชมเคสกับป้าจอยเวลาไปสวนโมกที่เนี่ยสวนโมกที่จตุจักรเนี่ยไม่มีการพูดกันนะคะเพราะมันต้องเงียบสงบใช่จะไปปากตลาดที่นั่นไม่ได้ใช้สายตาฟาดฟันกันด่ากันในใจหรือว่าเขียนด่ากันบาปนะอีกที่หนึ่งงานมาฆบูชาที่ท้องสนามหลวงเขาจัดงานกันตั้งแต่วันที่10-14 กุมภาพันธ์นะฮะพูดอย่างนี้เลยก็ไปกันได้อันนี้จัดทุกปีนะคะจัดทุกปีแล้วก็ตอนค่ำๆปกติจะเวียนเทียนตอนค่ำแต่ว่าที่สนามหลวงเขาจะเวียนเทียนตอน5 โมงเย็นครับรอบพระบรมสารีริกธาตุนะฮะเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลอีกที่หนึ่งนะฮะงานมาฆบูชาณวัดสเกตนะ12-14 กุมภาพันธ์ที่ศูนย์กลางการจัดงานวัดสเกตภูเขาทองมีงานมากมายเลยมีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะการตอบปัญหาธรรมะการบรรยายธรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรพันยะแล้วที่เนี้ยเวียนเทียนอ่ะเก๋มากเพราะว่าพอรอบบทเพราะว่าจะต้องเดินขึ้นไปเวียนที่ยอดเขาบรมบรรพตข้างบนแล้วก็วน3 รอบแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วค่อยเดินลงค่ะเออเลิศป้าไปบ่อยโอ้โหป้าดูมีบุญเยอะนะฉันน่ะไปทุกที่จริงๆอ่ะทำไมฉันยุ่งจัง อันนี้จะบอกว่าสเกตเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์ท่านเชิญไปท่านแบบเมตตามากไงก็ชวนกันไปแล้วท่านก็เป็นโยมอุปถัมภ์เขาเชิญคนอื่นหรือเปล่าแล้วพ่วงชื่อป้าไปเออฉันก็มีบุญอยู่นะโอเคนะฮะอีกที่หนึ่งนะฮะงานมาฆบูชาที่พุทธมณฑล10-15 กุมภาพันธ์นี้ก็ไปกันได้นะฮะสำหรับคนที่อยู่ใกล้แถวนั้นจังหวัดนครปฐมแล้วอีกที่หนึ่งเนี่ย
ใกล้กับเนชั่นก็คือตรงนี้ค่ะเมืองโบราณสมุทรปราการที่เราเคยไปปกติเข้าไปจะเสียตังค์เสียตังค์แต่วันนี้เขาจะฟรีนะคะฟรีช่วงเย็นฟรีช่วงเย็นเขาบอกเลยเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะมีการจำลองวัดสำคัญหลายๆวัดเอาไว้ในเมืองโบราณวัดพระศรีสันเพชรอย่างเงี้ยแล้ววัดสำคัญทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอยู่ในนั้นหมดเลยป้าจอยเวลากล้องจับป้าจอยเดี๋ยวนี้ดูเป็นคนมีบุญมีธรรมะดูอิ่มวันนี้ก็อุตส่าห์เอาขาเอาปากมาด้วยไงกลัวจะขาวไป อย่ามากลัวขาวสิทาลิปสติกแดงทุกวันทำไมคะตายคนมีความรักคนมีความรักจะมาอิจฉาคนมีธรรมะทำไมคะนี่ก็แต่งตัวจัดนะจัดว่าจัดได้ว่าแย่ขอบคุณไม่ใช่สวยจริงสวยจริงอันนี้คือชมนะชมผ่านหน้าจอเลยทีเดียวอ่ะไปที่จังหวัดวัดมหาธาตุกันบ้างนะฮะเขาบอกว่าจะเอาใจคนเมืองเปิดปฏิบัติธรรมวันละ4ช่วงเวลาวัดมหาธาตุที่เค้กบอกนี่ก็คือมหาธาตุที่จังหวัดจังหวัดอะไรป้าบอกนครศรีธรรมราชนะฮะอันนี้สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและก็กระทรวงวัฒนธรรมนะเขาบอกว่าปีที่แล้วทั้งปี56พบว่าเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาร้อยละ50ทุกคนรู้วันไหนคือวันพระทุกคนรู้พระมีความสำคัญยังไงวันพระสำคัญยังไงแต่ทุกคนไม่ค่อยปฏิบัติตามอ๋อขออภัยอันนี้เป็นที่กรุงเทพก่อนฮะวันนี้เนี่ยคือเนื่องจากทุกวัดมีความสำคัญหมดนะคะครับเรากำลังเล่าถึงวัดมหาธาตุตรงสนามหลวงซึ่งตรงนั้นจะเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนสอนปริยัติธรรมโรงเรียนสอนเปรียญพวกนี้เรียนธรรมเนี่ยเยอะแต่วันนี้จะพิเศษ4รอบผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์นะฮะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนานานาชาติวัดมหาธาตุเขาบอกว่าตามที่วิถีชีวิตของคนเมืองส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยมีเวลาในการมาปฏิบัติธรรมเนื่องจากว่าต้องทำงานไม่ค่อยมีวันหยุดรวมถึงเด็กเยาวชนต้องเรียนหนังสือทางศูนย์วิปัสสนานานาชาติจึงปรับเวลาในการส่งเสริมให้คนเดินทางมาปฏิบัติธรรมแต่ละวันได้โดยแต่ละวันจะมีกำหนดเวลาปฏิบัติธรรมออกเป็น4ช่วงด้วยกันคือช่วงที่1 5:00 ถึง 7:00 น.โอ้ดีจังช่วงที่2 8:00 น.ถึง 11:00 น.ช่วงที่3 บ่าย โมงถึง 4:30 น.นะฮะและช่วงที่4 6:00 น.เย็นถึง 3:30 น.คนที่สนใจจะเข้ามาปฏิบัติธรรมสามารถติดต่อมาที่ศูนย์วิปัสสนานานาชาติได้ทุกช่วงเวลาแล้วเขาบอกอย่างนี้ด้วยป้ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมานั่งวิปัสสนาปฏิบัติธรรมด้วยโอ้เจ๋งอ่ะบางทีก็มีบรรยายภาษาอังกฤษด้วยนะเพื่อที่จะให้เข้าถึงอยากรถเนาะภาษาอังกฤษอุ้ยนี่พระไทยเก่งนะจ๊ะเวลาไปเผยแผ่ธรรมะไม่เห็นเหรอท่านเดี๋ยวนี้ท่านเดินทางทั้งโลกแต่เคยไปปฏิบัติธรรมกับพระจอยเห็นนั่งสงบอยู่อันนี้ไม่ได้บุญนะนี่มันก็ต้องมีบ้างฉันไม่ได้เก่งกล้าบางคนไปปฏิบัติธรรมเลือกปุ๊บเลยขอนั่งพิงกำแพงไปก่อนเฮ้ยนั่นบาปเค้กขอนั่งที่พิงกำแพงไว้ก่อนแล้วขอเบาะสองชั้นเค้กอ่ะบาปบางคนไปตบตีกันแย่งเบาะนะสรุปคุณไม่ได้บุญกลับมาเลยนะบาปมากวัดพระธาตุที่นครครับวันนี้มีแห่ผ้าพระบทนะเค้กเคยไปเปล่าไม่เคยต้องครั้งหนึ่งในชีวิตเธอต้องไปไกลศาสนาครั้งหนึ่งในชีวิตเธอต้องไปแห่ผ้าพระโบสถ์ที่นครให้ได้ครับเพราะว่าถ้าดูจากประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาไทยแล้วเนี่ยตอนที่ศาสนาพุทธมาจากอินเดียเนี่ยเขามาขึ้นกันที่อาณาจักรตามพอลึงไงที่ใต้ฉันก็มีความรู้อยู่นะเห็นไหมแค่เห็นมีความรู้อยู่นะเขาก็ขึ้นตรงนั้นแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เลยว่าเป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธในประเทศไทยครับพูดถึงเรื่องราวของศาสนานะครับไม่ใช่มีแค่ศาสนาพุทธอย่างเดียวที่อยู่ในประเทศไทยเรามีถึง5ศาสนาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธอิสลามนะฮะคริสต์พราหมณ์ฮินดูแล้วก็ซิกล่าสุดทางด้านของ5ศาสนาเขามีการแถลงการร่วมกันขอให้คนไทยก้าวพ้นความขัดแย้งไปด้วยกันเนื่องจากว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ของเราเนี่ยมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมีความไม่สงบสุขเกิดขึ้นเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้คนไทยเนี่ยหันมาร่วมมือกันสร้างความเข้าใจความสมานฉันท์กันให้เกิดอีกครั้งนึงเพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้คือทุกศาสนาสอนให้คิดดีทำดีพูดดีเหมือนกันหมดนะแต่ว่าอยากจะเรียกร้องให้คนที่บอกว่านับถือศาสนาพุทธแล้วอาจจะมีอำนาจนิดนึง คิดดีหรือเปล่าทำมาดีหรือเปล่าพูดดีหรือเปล่าหรือว่าพยายามที่จะหาปัญหาเข้ามาพยายามที่ไม่ด่าใครนะไม่เราไม่ได้ด่าค่ะเราก็แค่ท้วงติงเพราะว่าข้อแถลงการอันนี้สำคัญมากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะคะบอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองบ้านเราเนี่ยขัดแย้งกันมีทั้งความเห็นแตกต่างมีทั้งความแตกแยกแต่ไอ้ที่ประจอยบอกว่าทำดีคิดดีพูดดีเนี่ยมันจะเป็นการช่วยทำให้ปัญหานั้นมันเบาบางลงครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเค้กยัง
คิดดีแต่ว่าเค้กพูดไม่ดีกับป้าเห็นป่ะมันก็ดูขัดแย้งกันแล้วเห็นป่ะทุกวันนี้เค้กคิดดีแต่เค้กทำไม่ดีกับป้าทุกวันนี้เค้กพูดดีแต่เค้กคิดไม่ดีเช่นป้าจอยใส่เสื้อผ้าสวยแต่เค้กอ่ะไม่พูดจริงตัดใส่สุดฤทธิ์หนังคนนี้เขาบอกว่าทุกศาสนาสอนว่าอย่าละเมิดชีวิตของคนเองแล้วก็อย่าละเมิดชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงขอเรียกร้องให้ละเว้นการใช้ความรุนแรงละเว้นการใช้กำลังละเว้นการใช้อาวุธต่อผู้เห็นต่างโดยเฉพาะผู้ที่มีความเห็นต่างทางด้านการเมืองในตอนนี้นะฮะรวมถึงทุกศาสนาสอนให้คิดทำพูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงจึงขอเรียกร้องให้ใช้คำพูดที่มีพื้นฐานมาจากความเกลียดชังอย่าใช้ให้ละเว้นเลยทีเดียวก็ที่ป้าบอกไงคือทุกวันนี้คุณพูดจริงหรือเปล่าถ้าคุณพูดจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใช่ไหมเค้กเราก็ท่องมาตั้งแต่เด็กๆและทุกศาสนาก็สอนให้ปฏิบัติให้แบบมีขันติธรรมอะค่ะหรืออดทนรวมถึงมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นมีความจริงใจรับผิดชอบต่อคำพูดและควรเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็สอนด้วยนะฮะว่าให้ลดละความเห็นแก่ตัวรวมทั้งความกล้าหาญที่จะตักเตือนพวกของตนเองประนามการทุจริตคอร์รัปชันศาสนิกชนทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนเนี่ยมีความรักความเมตตาไม่ให้มองเพื่อนมนุษย์ผู้ที่ไม่อาจสมบูรณ์มีข้อบกพร่องคืออย่าไปมองคนที่เขาพิการแล้วว่าเขาเป็นคนต่ำต้อยด้อยค่าเพราะทุกคนมีค่าของตัวเองถูกค่ะรวมถึง5ศาสนานะคะอันได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกนะคะทุกคนห่วงใยประเทศไทยและอยากให้ชาติเราเจริญก้าวหน้า อยากให้ทุกๆคนหันมาร่วมมือกันสร้างความเข้าใจความสมานฉันท์ให้มันเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราแบบว่าเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่เป็นน้องข้าวไม่มีกินก็มาแบ่งกันได้อันนี้เราเริ่มต้นรายการมาด้วยเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆรู้สึกว่าได้บุญไปเยอะเลยมากคนนี้รู้สึกว่าดีเป็นคนดีไปที่เรื่องราวของการเมืองกันนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเรื่องราวเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนเสียงเลยเหรอเปลี่ยนโทนนิดนึงนะใครที่พร้อมจะไปใส่บาตรแล้วเชิญแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่พร้อมดูเราจบก่อนแล้วค่อยไปใส่บาตรเพราะว่าพระท่านอาจจะยังไม่ตื่นแล้ววันนี้คุณผู้ชมของเราคงไปตักบาตรกันหมดแล้วเพราะว่าไม่มีข้อความเลยยังไงนะพิมพ์ข้อความพิมพ์ทีตัวใหญ่ตามด้วยข้อความที่อยากจะคุยส่งไว้ที่4240033ฉันจ่ายแล้วก็เธอต้องพลาด4240333นะฮะถูกลงด้วยสามบาทเองนะ3 บาทเองนะเขียนมาเยอะๆเราจะได้รู้นะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้อยากดูอะไรมาที่ข่าวดีของบรรดาพี่น้องชาวนาถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะจริงป่ะผู้นำตัวเบ้งออกมาพูดแล้วข่าวดีขนาดไหนว่ามาว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะออกมาพูดว่าเบื้องต้นคุณนายกได้รับรายงานจากกระทรวงการคลังและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถทยอยจ่ายเงินให้ชาวนาได้ในสัปดาห์หน้าชาวนาโอ้ยจะดีใจไหมเนาะนายกออกมาพูดขนาดนี้แล้วนะฮะส่วนจะมีสถาบันการเงินไหนเข้ามาปล่อยเงินกู้แล้วหรือไม่นั้นกระทรวงการคลังกำลังดำเนินการอยู่เดี๋ยวนะมันมีความขัดกันในประโยคอยู่นะคุณเค้กคุณสัปดาห์หน้าจ่ายเงินแต่แบงค์ไหนจะปล่อยกู้กำลังดำเนินการอยู่อย่ามาภาษาชาวบ้านนะไม่ได้ว่าชาวนานะเจ็บว่าอย่ามาเคาะกะลาให้หมาดีใจคือถ้าสัปดาห์หน้าเราไม่ได้เงินนี่บุกอีกนะจ๊ะคือนายกรักษาการนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยบอกไม่อยากให้ชุมนุมทางการเมืองเพราะว่าจะไปกระทบกับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาภาคใต้เฮ้ยเฮ้ยบางทีก็โยงกันได้ไม่แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นชาวนากลุ่มนึงตัวแทนชาวนาคุณระวีรุ่งเรืองคนที่ไปนั่งโต๊ะเจรจากับฝั่งรัฐบาลนะกับเพื่อนๆที่เตรียมเอกสารมาพร้อมนะคะไปฟ้องศาลจ้า50คน50ใบประทวนแนบหลักฐานเอกสารชัดเจนขอให้ศาลบังคับสั่งจ่ายเงิน19ล้านบาทให้กับกลุ่มนี้ก่อนจริงๆแล้วพี่น้องชาวนารวมกันเป็นร้อยแต่เอกสารครบแค่50เพราะฉะนั้นทนายเดินเรื่องไปกลุ่มแรกก่อนเป็นคดีนำร่องจ้ะก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะว่าสัปดาห์หน้าทางด้านของรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาเพราะว่านายกรับปากแล้วบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางกระทรวงการคลังเขาพูดว่าสัปดาห์หน้าเขาจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาได้เค้กป้าจอยนะไม่อยากจะเอาพวกบทบรรณาธิการของคอลัมนิสต์ต่างๆโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจอ่ะมาเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าบางทีอ่ะข้อมูลที่เราไปสัมภาษณ์พวกผู้ใหญ่ผู้โตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าเขาพูดมาแล้วป้าเขาพูดมาแล้วป้าเราไม่ได้มีหน้าที่ขยายความไม่จริงเขาพูดมาแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่เชื่อฟังไม่ท่านนายกท่านพูดแล้วเราก็ต้องเชื่อฟังท่านว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยชาวนาจะได้เงินแต่คงไม่ได้ทั้งหมดแต่จะเป็นบางส่วนก็พูดได้อะก็พูดได้จับตาดูเมื่อวานเอาไปทวิตเตอร์บางคนบอกว่าพูดแบบนี้หลายรอบแล้วแต่ยังไม่เห็นได้สักทีนึงแต่อีกเรื่องนึงเค้กขอข้ามมาที่เรื่องผลกระทบที่เกี่ยวกับค่าข้าวหน่อยได้อันนี้เนี่ยนะมันเป็นความ
ส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวนะคือเราเคยตั้งข้อสังเกตกันใช่ไหมคุณผู้ชมว่าพอชาวนายังไม่ได้เงินค่าข้าวเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับหลายๆอย่างกับใครบ้างครับเค้กเขาเคยเล่าว่าส่งผลกระทบกับคนขายปุ๋ยขายเครื่องจากกลการเกษตรถูกมันจะเป็นห่วงโซ่ร้านขายสแลนขายอะไรอย่างเงี้ยขายยาฆ่าแมลงตอนนี้มีผลกระทบที่ชัดเจนอีกอันนึงนะคะกับใครฮะลิเกแง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 เตรง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 อย่างนี้นะคะเพราะว่าทำไม่ได้นะที่พิจิตรเขามีชาวนาเขามีคณะลิเกขึ้นชื่อเนี่ยหลายสิบคณะเค้กที่อำเภอตะพานหินก็มีคณะหนึ่งคณะบัวหลวงดาวปรากฏว่าพอชาวนาขายข้าวไม่ได้เขาก็ไม่มีเงินไม่มีใครมาจ้างลิเกไปเล่นปกติแล้วชาวนาชอบจ้างลิเกไปเล่นนะคือไม่ว่างานเล็กงานน้อยงานแต่งงานบวชเขาจ้างหมดนะเค้กลิเกแต่ละคณะของจังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาจะมีงานทุกคืนนะเธอไปฉลองตลาดใช่ไหมไปขึ้นบ้านใหม่ไปฉลองการทำนาเขาก็จ้างนะแต่ครั้งนี้ไม่มีคนจ้างคุณพ่อบัวหลวงเพิงจันนะฮะหัวหน้าลิเกวัย60ปีเขาบอกแยกกันหมดเลยงานแม่ค้านี่พอได้แต่งานชาวนานี่ไม่มีเลยนะฮะตัวของพ่อเองเรียกตัวเองนะว่าพ่อตัวของพ่อเองก็โดนยกเลิกไป 5-6 เจ้าเพราะว่าชาวนาเขารอเงินบางคนถึงกับบนไว้เลยนะว่าถ้าได้เงินข้าวมาแล้วเนี่ยจะจ้างลิเกมันเล่นแก้บนนี่ไงนี่ไงแล้วคำถามยอดฮิตอันนี้เราไม่ได้แบบพูดเองนะครับเขาถามกันนะเขาเล่นในคณะลิเกเวลาแสดงสมมุติว่าแสดงละครเรื่องนึงปุ๊บเนี่ยมันจะมีบทไดอะล็อกบทนึงถามขึ้นมาว่ามึงได้เงินข้าวหรือยังไอ้คนนึงก็ตอบว่ายังไม่ได้ อ้าวก็มึงไปปิดธนาคารเขาแล้วเขาจะจ่ายได้ยังไงอันนี้ก็เป็นมุกขำๆในการเล่นแล้วก็ในส่วนของคำอธิบายที่เป็นผลกระทบที่บรรดาพี่น้องลิเกได้รับนะคะนอกจากไม่ได้ถูกจ้างงานไปแล้วเนี่ยตอนนี้นะสังคมชนบทเองแต่ก่อนเนี่ยเขาก็คือลิเกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชนบทเพราะฉะนั้นวงจรแบบนี้มันถูกตัดอย่างเงี้ยมันก็เสียรูปแบบของคนไทยในอดีตไปลำพังชาวนาเขาได้เงินปกติอยู่แล้วอะลิเกก็ไม่ค่อยจะมีคนจ้างอยู่แล้วไงนี่ชาวนาที่จ้างเป็นประจำไม่มีเงินจากโครงการรับจำนำข้าวก็ยิ่งซบเซาลงไปอีกพี่น้องลิเกจะกินอะไรทีนี้คือมีตัวเลขมายืนยันนะคณะลิเกเนี่ยสร้างรายได้ให้จังหวัดพิจิตรปีละเท่าไหร่รู้ปะ20ล้านชื่อนะเค้กเยอะมากคณะ1คืนนึงค่าจ้างเขา 40,000 ครับเล่น10คืนเท่าไหร่ป้าอย่าถามตัวเลขตอนเช้า400,000 บอกแล้วอย่ามาถามตัวเลขตอนเช้าแสดงถึงความโง่เขลาของเราแล้วเขาก็ไม่มีคณะเดียวใช่ไหมล่ะฮะเขาก็มีเพราะฉะนั้นปีนึงจะสร้างรายได้ให้จังหวัดพิจิตรปีละ20ล้านบาทอย่างเช่นคณะเพชรวิทูลนะฮะรุ่งนเรศยอดรักเป็นหัวหน้าคณะก็ยอมรับแบบเต็มปากเต็มคำว่าลำบากมา6เดือนเต็มแล้วที่ซบเซาไปน่าจะราวๆ6เดือนแล้วนะเพราะว่าชาวบ้านเขาเกี่ยวข้าวมา2ครั้งแล้วยังไม่ได้เงินเราก็พลอยลำบากไปด้วยซึ่งทางวัดก็จะบอกมาตลอดว่ามีคนไปทำบุญน้อยเมื่อก่อนมีงานแก้บนเขาก็จะหาลิเกไปเล่นแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเลยนะฮะปกติหน้านี้เป็นหน้างานชุกของเขาเพราะหน้าฝนเนี่ยเอาลงลิเกมันตั้งขึ้นมาไม่ได้มันเปียกหมดใช่ไหมหน้าแล้งพอเกี่ยวข้าวเสร็จจะจ้างลิเกไปเล่นเป็นมหรสพความบันเทิงตอนนี้ไม่มีเงินก็เลยมีปัญญาไปจ้างพี่น้องลิเกไงมันเป็นผลกระทบที่เป็นห่วงโซ่เป็นวงกลมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นจุดสูงสุดเนี่ยต้องบันดาลเงินลงมาได้แล้วนะใช่อันนี้คณะลิเกคนหนึ่งขอโค้ดคำพูดของหัวหน้าลิเกคณะเพชรชูวิทย์รุ่งนเรศยอดรักบอกว่าลำบากมา6เดือนแล้วซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูโครงการรับจำนำข้าวเช่นเดียวกันชาวนาเราก็เดือดร้อนมา6เดือนประมาณกันเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ารายได้หลักของคณะลิเกมาจากพี่น้องชาวนาที่เขาจะต้องไปจ้างมาเล่นเศร้าอ่ะเศร้าจริงป้าเศร้าจริงเพราะฉะนั้นป้าก็อยากจะเป็นชาวนาที่ป้าเคยบอกไม่มีที่ไม่เอ๊ะเค้กเด็กพยายามพูดที่จะหาสามีเช้าตอนเช้าทุกวันเค้กว่าคุณผู้ฟังบอกร้องลิเกให้ฟังหน่อยโอ้ยจริงป้าไม่ได้โกหกเห็นไหมล่ะร้องไงอ่ะโอ้ยร้องไม่ได้เออนี่เห็นไหมเธอต้องสืบสานวัฒนธรรมต้องไปหาสามีเป็นลิเกสามีได้ไงเขาเป็นผู้ชายก็เธอก็เป็นภรรยาไงเออเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ชายอ๋อจะเป็นสามเอฟโอ้ยฉันก็งงกับสถานะเธอตลอดเวลามาที่ข่าวของชาวนาอีกท่านอีกกลุ่มนึงนะฮะชาวนาปากน้ำโพรวมกลุ่มกันยืนด้วยตัวเองไม่ง้อภาครัฐแล้วนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านวังแจงตำบลมาบแก
อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ถูกจัดให้เป็นสถานที่รวมตัวกันของตัวแทนชาวนาจากทุกอำเภอที่อยู่ในเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์เขามารวมตัวกันครั้งนี้เขามาทำการภายใต้โครงการขับเคลื่อนพันธุกรรมพื้นบ้านสู่เมนูอาหารท้องถิ่นว้าวเก๋ใช่เขาบอกอย่างนี้เลยมุ่งเน้นให้ชาวนาผลิตพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพจำหน่ายให้กับชาวนาในกลุ่มทดแทนการซื้อพันธุ์ข้าวจากบริษัทเอกชนที่อาจมีการตัดแต่งพันธุกรรมจนไม่สามารถนำขยายพันธุ์ต่อได้ค่ะส่วนในกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มโรงเรียนชาวนาใช่ปะใช่ก็รวมตัวกันตัวเลขของกลุ่มนี้นะที่รัฐบาลติดค้างค่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ย 7,000 ล้าน5เดือนใน 7,000 ล้านนะครับเค้กตอนนี้เขาก็หารือกันเอายังไงเราต้องการทางออกต้องการให้เกษตรกรนั้นลดต้นทุนได้ผลิตได้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไว้ได้ตอนนี้เขาก็เลยมาระดมความเห็นกันจ้าเพราะเขาไม่ต้องการเป็นภาระของรัฐบาลอันนี้กลุ่มนี้น่ารักใช่เขาใช้คำน่ารักด้วยไม่เป็นภาระหรือว่าไม่ง้อรัฐบาลไม่ง้อแต่ว่าเงินก็ยังอยากได้อยู่นะเอาก็เอาข้าวฉันไปข้าวฉันไปฉันก็ยังอยากได้อยู่นะแต่ว่าตอนนี้ในเมื่อเงินยังไม่มาหาฉันต้องช่วยตัวเองก่อนใช่นะฮะโครงการขับเคลื่อนพันธุกรรมพื้นบ้านสู่เมนูอาหารท้องถิ่นวันนี้ชาวนาก็รวมกันเดินหน้าปกป้องเมล็ดพันธุ์พืชทั้งข้าวผักผลไม้ดั้งเดิมของแต่ละชุมชนโดยใช้วิธีกระจายเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไปปลูกตามพื้นที่ต่างๆตามที่คนในเครือข่ายโรงเรียนชาวนาอาศัยอยู่แล้วครับก็จะมีการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ที่สนใจนำไปเพาะปลูกให้เกิดความมั่นคงและก็หลากหลายในเมล็ดพันธุ์เพิ่มมากขึ้นข้าวพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยกำลังจะหายไปจากบ้านเราแต่พอกลุ่มแบบนี้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะเคเกษตรกรเขาจะพึ่งพาตัวเองไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ละข้าวหอมมะลิข้าวลืมผัวข้าวสังหยดอันนี้ชอบกินข้าวลืมผัวเนี่ยอร่อยมากแล้วกินแล้วมันจะลืมผัวไหมไม่ใช่ความหมายอย่างเธอข้าวลืมผัวก็คือภรรยาเนี่ยต้องมีหน้าที่ทำกับข้าวให้สามีใช่ไหมล่ะแต่นี้พอหุงข้าวเสร็จอ่ะเขาก็ชิมข้าวปรากฏอร่อยกินข้าวหมดเลยไม่เหลือให้ผัวก็เลยลืมเขาก็เลยเรียกตั้งว่าข้าวลืมผัวอร่อยจริงๆนะอร่อยจริงๆครั้งที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ไปตั้งให้ครอบครัวแต่งแยกเกี่ยวครั้งที่แล้วฉันไปกินที่ร้อยเอ็ดไปกินที่ทุ่งกุลาร้องไห้อร่อยจริงๆสงสัยว่าจะไปป้าจอยงานไม่มีทำบ่เราจะเป็นนักท่องเที่ยวไปทุกจังหวัดเดี๋ยวนี้เครื่องบินชั่วโมงเดียวเองนะไปไหนมาไหนเดี๋ยวเครื่องบินถูกนะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะมีเรื่องราวของวันวาเลนไทน์มาฝากคุณผู้ชมเพียบเลยฮะจ้ะจริงเหรอสักครู่กลับมาจริงนะใช่เป็นวันของเค้กฉันไม่เล่านะไม่ต้องเล่าอยู่เฉยเองงางระฆังวางเวงมาสาธุชนเจ้าค่ะ